เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือออกมายืนยันว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในยูเครนได้เริ่มขึ้นแล้วโดยอ้างว่าสิ่งที่วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียทำในตอนนี้ก็คือส่งทหารเข้ามาเสริมอีกหลายพันนายและยอมรับอัตราความสูญเสียระดับสูงทางนี้รัสเซียพยายามจะยึดเมืองบักมุตในแคว้นโดเนตสก์ให้ได้เพื่อเปิดทางให้กองทัพสร้างที่มั่นแห่งใหม่ในแคว้นนี้หลังประสบความปราชัยในหลายสมรภูมิโดยมีกลุ่มนักรบอาสาสมัครวากเนอร์เป็นผู้นำปฏิบัติการยึดเมืองแต่ก็รุกคืบได้เล็กน้อยซึ่งทางยูเครนได้เสริมแนวป้องกันฐานที่มั่นเพื่อตั้งรับและอนุญาตให้เพียงบุคลากรทางทหารเข้าเมืองได้ส่วนใครอยากจะออกก็ต้องใจกล้าหาญพอที่จะไปเผชิญกับการระดมยิงของศัตรูขณะที่สถานการณ์ล่าสุดฝ่ายยูเครนยอมรับว่าทุกทิศทางของบักมุตและคอนสแตนตินิฟสกาอยู่ภายใต้หากระสุนปืนใหญ่ที่ยุ่งเหยิงและบ้าคลั่งส่วนกองทัพก็ระบุว่ารัสเซียยิงปืนใหญ่ถล่มทั่วทุกแนวหน้าแต่ก็สามารถสกัดการจู่โจมทั้งที่บักมุตคาเคฟลูฮันและซาโปริเซียเช่นเดียวกับเมืองบีโรโกลิฟกาก็ถูกโจมตีด้วยขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างเพียงว่ากองทัพสามารถรุกคืบได้ในแนวหน้าหลายกิโลเมตรแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นที่ใดด้านเยฟเกนีพริโกซินผู้บริหารวากเนอร์กรุ๊ปออกมายอมรับว่ารัสเซียพยายามยึดพื้นที่ที่เหลือในภูมิภาคดอนบาสแต่ต้องใช้เวลาราว1ปีครึ่งถึง3ปีในการยึดครองดินแดนทั้งหมดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โอเล็กซีดานิลอฟเลขาธิการสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งยูเครนได้อ้างว่ารัสเซียกำลังประสบปัญหาใหญ่เหตุกองทัพเคียฟขับไล่ผู้รุกรานอย่างเข้มแข็งการจู่โจมที่วางแผนไว้ได้เริ่มขึ้นแล้วและเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนอกจากนี้ยูเครนยังอ้างว่าพบทหารรัสเซียสูญราว824คนต่อวันนับตั้งแต่เปิดปฏิบัติการพิเศษมอสโกเสียกำลังไปแล้วถึง 137,780 นายส่วนความช่วยเหลือจากนานาชาติต่อยูเครนนั้นล่าสุดนาโต้เตรียมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชาติสมาชิกในวันที่14กุมภาพันธ์2566หลังจากรัฐบาลเคียฟได้ขอร้องทั้งเครื่องบินขับไล่และขีปนาวุธพิสัยไกลโดยทางเลขาธิการนาโต้คาดว่าคงมีการหารือในประเด็นนี้แต่ยืนยันว่าเวลานี้ยูเครนต้องการแรงสนับสนุนทางภาคพื้นมากกว่าทั้งนี้มีรายงานว่านาโต้เตรียมเพิ่มเป้ากักตุนกระสุนหลังจากพบว่ายูเครนเผาผลาญกระสุนเร็วกว่าที่ชาติตะวันตกจะสามารถผลิตได้เป็นอย่างมากโดยผู้แทนทูตยุโรปรายหนึ่งยอมรับกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าหากยุโรปต้องรบกับรัสเซียกระสุนของบางประเทศจะหมดลงภายในเวลาไม่กี่วันนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากสหรัฐอเมริกาเมื่อสถานทูตอเมริกาประจำกรุงมอสโกได้แจ้งให้พลเมืองออกจากรัสเซียทันทีโดยอ้างว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมโดยมิชอบพร้อมขอให้ชาวอเมริกันเพิ่มความระมัดระวังนอกจากนี้ยังย้ำเตือนอย่าเดินทางมายังประเทศนี้โดยเฉพาะบุคคลที่ถือ2สัญชาติเพราะรัสเซียอาจไม่ยอมรับความเป็นพลเมืองอเมริกันซึ่งนั่นอาจถูกไม่ให้พบกับกงสุลห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศรวมทั้งบังคับเกณฑ์ทหารด้วย